วัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่20 มิถุนายน 2562พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้ท่านประสบความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาโดยเฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองก็หวังว่าท่านจะได้กลับมาประเทศไทยได้พิสูจน์ความจริงทางการเมืองว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถูกต้องจริงปกติผมก็ไม่ค่อยได้อวยพรวันเกิดให้นายกยิ่งลักษณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ใช่เฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์แต่ให้กับทุกๆคนเพื่อให้กำลังใจในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้วันนี้เป็นรอบของรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยผมได้เขียนบทกวีขึ้นมาอันหนึ่งด้วยความรู้สึกว่าแหมกรณีที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้าน7 พรรคเขาจะยื่นเขายื่นแล้วล่ะครับยื่นขอตั้งกรรมาธิการเพื่อจะตรวจสอบการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคสช.ในการตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นข่าวอื้อฉาวไปคณะกรรมการขอดูตั้งนานแล้วก็ไม่ให้ดูแล้วสุดท้ายก็มาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคุณวิษณุเครืองามเองก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนไม่ต้องประกาศก็ได้คือเรื่องนี้มันมีลับลมคมในแน่นอนทำเรื่องไม่ถูกต้องแน่นอนนี่แหละครับเมื่ออำนาจได้กลับคืนมาสู่เป็นอำนาจของประชาชนแม้จะไม่ได้เต็ม 100% แต่วันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่ล่ะเมื่อเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ในเวทีรัฐสภาเขาก็ทำหน้าที่ที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนในฐานะฝ่ายค้านก็แล้วแต่นะครับเขาก็เสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญอันนี้เขาเรียกกรรมาธิการวิสามัญนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอะไรเป็นอย่างไรเรื่องราวมันพิลึกพิลั่นนะครับมีคนออกมาคัดค้านคุณพรเพชรก็ออกมาคัดค้านซึ่งผมก็อยากจะคอมเมนต์คุณพรเพชรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแต่ว่ากรณีที่นายวิษณุเครืองามออกมาท่องกลอนสุภาษิตทำนองว่าทำสุจริตแล้วนะครับได้รับการป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าสุจริตจริงเนี่ยนะครับก็อยากจะดูว่าเวลาเขาเสนอไปแล้วที่คุณชวนฝ่ายรัฐบาลอยากค้านนะครับเวลาตั้งกรรมาธิการนี่ถ้าสุจริตจริงแม่ท่องกรสุภาษิตผมเลยเอากรมั่งเปิดรายการวันนี้ด้วยบทกลอนสุภาษิตเหมือนกันแต่วันนี้เป็นสุภาษิตจากสุนัยนะครับที่พูดถึงพวกคสช.พวกเผด็จการพวกนี้ทุจริตโจรปล้นรัฐศาสตร์เสื่อมประชาชนสุดเอื้อมถมถุยอ้างชาติมั่นคงลงหลุมตั้งสว.พวกพ้องปกป้องกินเมืองคือวิชาการที่คุณวิษณุมีอยู่นี่มันเสื่อมหมดแล้วครับนายมีชัยล่างรัฐธรรมนูญนี่มันเสื่อมหมดแล้ว
แล้วยังจะตะแบงกันอย่างนี้มาแอบอ้างว่ามีความสุจริตยอมได้รับการป้องกันเอาละครับวันนี้หัวข้อที่ตั้งไว้ก็เป็นเรื่องเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องคุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ที่แสดงตัวเป็นผู้ปกป้องพลเอกประยุทธ์จนออกนอกหน้าเกินเหตุครับวันที่คุณยังไม่ได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งที่คุณแสดงตัวปกป้องคุณประยุทธ์ช่วยเหลือคุณประยุทธ์ตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งพรรคพาคุณประยุทธ์และพลเอกฉัตรชัยไปหากลุ่มสะสมทรัพย์ที่นครปฐมจะดึงเข้ามาเข้าพรรคให้ออกมาจากพรรคไทยรักไทยไอ้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยนั่นก็หนักหนาสาหัสแสดงตัวชัดวันที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเรื่องนี้ใครก็รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10นั้นท่านทรงอยากจะเห็นทหารเป็นทหารอาชีพแล้วก็มีการแสดงออกหลายครั้งปรากฏว่านายอภิรัตน์นี่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เลยครับแสดงตัวเป็นคนใกล้ชิดพระมหากษัตริย์แล้วก็พยายามจะเชื่อมต่อกับนายประยุทธ์แสดงบทบาทถ้าใครไม่รู้ก็มองว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องเป็นเพราะว่านายหลวงให้ทายเหรออันนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียระคายเคืองเบื้องยุคโคระบาดนะครับแล้ววันนี้ก็ทำซ่าจัดออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์อีกเรื่องบอกว่าให้ฟังกิเลสให้ไปฟังเพลงกิเลสมนุษย์จริงๆก็ไอ้หมอนี่ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าตัวเองเป็นคนคุมกำลังทหารแล้วออกมาพูดอย่างนี้สื่อมวลชนเขาจับเป็นกรณีพิเศษสิครับว่าคุณได้ให้การช่วยเหลือเขาก็ลงข่าวกันคลึกโครมหมดคือการต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้เนี่ยยังไงมันก็จบได้ล่ะครับแต่ที่มันต้องมีการต่อรองกันมากมายมันไม่ใช่เรื่องความผิดปกติแต่ผิดปกติก็คือเริ่มต้นจากการที่นายประยุทธ์ไม่มีเสียงข้างมากครับแล้วกกต.ก็พยายามจะหามโลงศพคสช.นี้ด้วยการตีความโกงคะแนนให้ที่เราเรียกขย่งคะแนนแล้วสุดท้ายก็มาตีความให้เอาคะแนนไปเผื่อแผ่พรรคเล็กๆที่ได้หมื่นสองหมื่นเสียงก็ให้ได้ก็สสมาก็ได้มาสิบกว่าพรรคก็แน่นอนก็หวังที่จะเอาคนพวกนี้มาหนุนคุณประยุทธ์เมื่อเสียงก็ไม่พออยู่แล้วยังขย่งช่วยกันอีกก็กลายเป็นรัฐบาลผสมที่มาก 10-20 พรรคขึ้นไปมันก็เมื่อมามันไม่ถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้ก็ยังจะตะแบงกันไปก็ให้คุณประยุทธ์เขาทำหน้าที่ของเขาไปสิครับเดินไปได้อยู่แล้วครับสตุ้งสตังก็เยอะแยะทำไมคุณอภิรัตน์จะต้องออกมาแบกรับช่วยเขามากล่าวหาพวกเดียวกันงานนี้กล่าวหาพวกเดียวกันครับเมื่อคราวก่อนก็ว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นซ้ายจัดดัดจริตนั่นก็ออกมาทิ้งแล้วก่อนหน้านั้นก็บอกฟังเพลงหนักแผ่นดินเพราะพรรคเพื่อไทยเขาคุณหญิงสุดารัตน์เขาเสนอว่าจะตั้งกองทุนจัดการดูแลส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่ที่เขาเริ่มต้นอาชีพใหม่สักด้วยเงินประมาณหมื่นหรือสองหมื่นล้านก็จะไปเจียดมาจากงบกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินวันนี้มันยิ่งชัดแล้วครับและบทบาทคุณอภิรัตน์จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่ได้ถูกเล่นงาน
จากเบื้องบนดังนั้นถ้าคุณอภิรัตน์ยังเล่นกันอย่างเล่นอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็นำความแปดเปื้อนทางการเมืองเข้าไปสู่ในหลวงแน่นอนครับก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ายังเล่นกันอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็ดึงฟ้าต่ำแน่นอนก็อันนี้ก็สุดที่จะคาดเดานะครับว่าในหลวงรัชกาลที่10จะมีพระบรมราชวินิจฉัยยังไงไม่ทราบแล้ววันนี้มันเล่นกับพวกตัวเองที่เกิดการต่อรองผมก็เลยตั้งหัวข้อไว้ว่าสอสอทาดาคันช่องส่องทหารมาเฟียเรื่องสอสอทาดานี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันคุณประยุทธ์ก็ไปลากพวกนี้มาคุณทาดาเขาจะเป็นเจ้าพ่อหรือไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเป็นเรื่องของเขากฎหมายมีเขาไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้คสช.ชุดนี้ต่างหากล่ะที่ไปลากเขามาไอ้วันที่ยึดอำนาจก็ไปเล่นงานเขาว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเอาตำรวจไปค้นเอาตำรวจไปจับแล้วมีอำนาจเต็มที่จับเขาได้ไหมล่ะครับสสธาดาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่คนเดียวนะครับไปจับไปเล่นงานนายกอบจ.อีกไม่รู้กี่จังหวัดว่าเขาโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเดิมอย่างกรณีพี่ชายของคุณวราเทพนายกอบจ.ที่จังหวัดกำแพงเพชรและอีกหลายจังหวัดนครพนมสกลนครเพื่อจะทำลายฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยใช้มาตรา44เล่นงานเขาว่าเขาโกงอย่างนั้นโกงงี้โยกย้ายปลดออกจากตำแหน่งนายกอบจ.ทำการสอบสวนแต่พอถึงจะสืบต่ออำนาจทางการเมืองที่ต้องเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยก็กลับไปดึงคนพวกนี้มาเป็นพวกคืนตำแหน่งให้ก็เหมือนกับคุณธาดานี่แหละครับแล้ววันนี้เขาได้เป็นสสในพรรคภูมิใจไทยเขาจะตั้งให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ให้เขาเป็นมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเขาเป็นเจ้าพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลใครล่ะครับที่กระทำสิ่งเหล่านี้ก็คุณประยุทธ์เองผมวันนี้ก็เลยจับเป็นประเด็นนี้หน่อยครับให้เข้ามาสอดคล้องกันพอดีกับคุณอภิรัตน์เลยหัวข้อก็เลยมาเป็นว่าสสธาดาคันช่องส่องทหารมาเฟียคันช่องนี่ก็คือกระจกเอานะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นหัวข้อนี้แต่ก่อนอื่นก็ขอเอาข่าวมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังในเรื่องสำคัญสำคัญสัก 3-4 ประเด็นเรื่องประเด็นตั้งรัฐบาลนี่ก็ขอให้ท่านไม่ต้องไปอยู่ในอารมณ์โอ้จะตั้งไม่ได้ไม่มีแล้วครับถ้าใครวิเคราะห์สถานการณ์หรือติดตามรายการของผมเนี่ยจะเห็นเราก็จะมองเหตุการณ์ข้างหน้าไม่ผิดนะครับผิดก็ไม่มากอย่างกรณีพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ผมบอกเชื่อขนมกินได้ตั้งแต่ต้นผมไม่ได้ไปใส่ใจเลยครับว่าประชาธิปัตย์จะมาเป็นฝ่ายค้านอิสระผมไม่เชื่อเลยครับแล้วในที่สุดประชาธิปัตย์ก็แค่กระบิดกระบวนเท่านั้นเองก็ร่วมมือกันปล้นกันมาตั้งแต่ต้นนะครับกปปส.ก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองคสช.กับพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมมือกันเพราะต้องการที่จะขจัดอำนาจฝ่ายพรรคเพื่อไทยเพราะสู้ไม่ไหวแล้วในเกมประชาธิปไตยก็เลยไปยืมมือทหารมายึดอำนาจแล้วทหารเขาก็ฉวยโอกาสแล้ววันนี้ตัวก็ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลกำจัดคู่แข่งศัตรูในทางการเมืองประชาธิปไตยก็คงจะสมใจแต่ว่าประชาชนนั่นแหละครับจะเป็นตัวชี้
วันนี้พรรคเพื่อไทยก็มาเป็นฝ่ายค้านตัวเองก็โกงกันแล้วก็ได้องค์กรอิสระช่วยเขย่งโกงให้จนกระทั่งนายประยุทธ์กระเสือกกระสนได้เป็นรัฐบาลเสียงมันก็ไม่พออย่างที่ว่าและตัวเองก็เข้ามาหนุนเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยถึงขั้นตั้งรัฐบาลผมก็บอกตั้งได้ครับจะมีคุณดำรงพิเดชจะมาต่อรองกลุ่มด้ามขวานไทยภาคใต้มาต่อรองคุณอัศวินช่างเหลาตัวแทนจากอีสานมาต่อรองอันนี้เรื่องจิ๊บจอยมันจบกันตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมประกาศเข้าร่วมก่อนหน้านั้นก็กระบิดกระบวนก็โอเคก็เป็นไปตามธรรมดาของการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ว่ามันพิกลพิการเพราะว่าคสช.ชุดนี้ต่างหากที่จะต้องทำสิ่งผิดๆทั้งหลายเพื่อจะให้ตัวมีอำนาจต่อไปดังนั้นกรณีพรรคเล็กพรรคน้อยที่มาต่อรองเขาก็จ่ายสตังค์ฮะไอ้ที่ต่อรองว่าจะต้องหาโอกาสอย่างนั้นหาโอกาสอย่างนี้คือขอผลประโยชน์เท่านั้นเองมันก็จัดการกันไปฮะแม้คุณดำรงพิเดชก็พรรครักพื้นป่าก็ฝากไว้สักนิดนะครับพอรู้เคยรู้จักกันบ้างตอนเป็นอธิบดีคือถ้าจะต่อรองนี่อย่าเปิดไตขนาดนี้สิครับเปิดไตให้เวลา7วันอยากจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงครับสุดท้ายก็ร่วม 100% กลุ่มด้ามขวานไทยก็เหมือนกันการที่คุณธรรมนัสพงษ์เผ่าไปเคลียร์ก็คงจะหาสตุ้งสตังไปให้นะละแล้วก็จบกันไปดังนั้นเรื่องการตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วครับแต่ประเด็นที่ตั้งแล้วนี่ที่จะต้องจับตาต่อไปก็คือความไม่มั่นคงความไร้เสถียรภาพนะครับอันนี้ก็จะต้องจับตากันดูแล้วก็ความปั่นป่วนอย่างนี้จะมีขึ้นเรื่อยๆมีเรื่อยๆแต่ตั้งรัฐบาลได้ตั้งได้แล้วพวกนี้ก็จะกวนกันอย่างนี้แหละครับดังนั้นสิ่งที่คุณ อภิรัตออกมาปรามพวกเดียวกันนั่นนะคงจะเหนื่อยต้องปรามกันเรื่อยๆแหละครับ เดี๋ยวจะต้องหาเพลงกิเลสมนุษย์มาให้ฟังหาเพลงอะไรมาให้ฟังเรื่อยๆก็คือด่าพวกเดียวกันแล้วคุณอภิรัตต้องระวังนะฮะนี่คุณกำลังเล่นพวกเดียวกันนะแล้ววันนี้คุณอภิรัตไม่ได้มีบารมีมากเหมือนกับในอดีตของทหารที่เขาใช้ทหารเข้ามาจัดการในอดีตโลกในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลเนี่ยสมัยรัฐบาลสฤษดิ์สมัยรัฐบาลถนอมประภาสหรือแม้กระทั่งรัฐบาลพลเอกเปรมในช่วงเวลานั้นเนี่ยทหารก็เข้ามาช่วยจัดการหนุนรัฐบาลโดยใช้อิทธิพลมาบีบส.ส.ก็ขนาดจอมพลถนอมจอมพลประภาสมีอำนาจมากขนาดนั้นยังรำคาญทนไม่ไหวกับภาวะประชาธิปไตยที่ตัวเองพยายามจะสืบต่ออำนาจโดยไม่มีความชอบธรรมมันก็ต้องถูกกวนกันอย่างนี้แหละครับภาวะกวนอย่างนี้ไม่เห็นมีดีครับในระบบประชาธิปไตยวันที่พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลท่านนายกทักษิณการต่อรองมีครับแต่ว่าไม่เกิดปัญหาวิกฤตมากขนาดนี้เพราะประชาชนให้อำนาจเต็มที่เสียงก็ไม่ปริ่มน้ำครับก็เพราะคุณตะแบงกันมาอย่างนี้ยึดอำนาจกันมาแล้วก็โกหกประชาชนว่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็จะมาสืบทอดอำนาจต่อแล้วก็จ่ายสตุ้งสตังลงไปโครงการบัตรคนจนเลอะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยนะคือทำจนกระทั่งมันเละเทะแล้วก็ยังจะอยู่ในอำนาจต่อไปเมื่อคุณจะหนุนกันอย่างนี้อยู่ต่อไปองค์กรอิสระจะหนุนกันต่อไปประเทศก็วิกฤตอย่างนี้แหละครับผบ.ทบ.ก็ถ้าแสดงตัวอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องลงมาลุยกับพวกเรื่อยๆแล้วระวังส.ส.เขาจะตอกกลับเอาบ้าง
ถึงจุดหนึ่งที่ประนีประนอมกันไม่ค่อยจะไหวนี่นะครับคุณอภิรัตน์ก็จะหน้าแหกได้เหมือนกันคอยดูก็แล้วกันเรามาดูประเด็นเรื่องราวต่างๆนะครับหนึ่งเรื่องครม.ก็น่าจะลงตัวไม่มีปัญหาละครับแต่ก็ปริ่มน้ำอย่างนี้แหละแต่ว่าก็จะเกิดความระส่ำระสายไปเรื่อยๆประเด็นที่สองเรื่องคุณประยุทธ์จะมาเป็นหัวหน้าพรรควันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าจะกระโดดมาเต็มตัวก็ดีฮะนะครับนี่เราจากสายข่าวจากการวิเคราะห์ข่าวและเก็บข่าวทั้งหมดนี่นะครับประเด็นอันนี้อีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคือคุณพลเอกประวิตรที่ทำท่าทำทางจะออกจากกระทรวงกลาโหมแล้วคุณประยุทธ์จะต้องควบนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมเองก็มีข่าวจากวาสนานาน่วมนักข่าวติดที่เกาะติดทหารเกาะติดพลเอกประวิตรว่าพลเอกประวิตรหายตัวไปค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าสุขภาพไม่ไหวจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเอ๊ะถ้าสุขภาพไม่ไหวนี่นั่งกลาโหมไม่ได้แล้วมาล่างนั่งเป็นรองนายกได้ยังไงถ้าสุขภาพไม่ไหวขนาดนั้นขนาดเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้จะมาเป็นรองนายกได้หรือครับก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยจากแหล่งข่าวหลายแหล่งนะครับที่เกาะติดมาตลอดคงจำกันได้นะครับการปรับคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ตอนที่เป็นคสช.ที่เรียกว่าประยุทธ์4ประยุทธ์5นั่นนะปรับครม.ครั้งที่4กับปรับครม.ครั้งที่5พลเอกประวิตรนี่แทบจะเอาตัวไม่รอดครับเริ่มตั้งแต่พอปรับปั๊บยกมือขึ้นบังแดดนาฬิกาซะยืมเพื่อนมาเท่านั้นแหละครับก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วก็เป็นข่าวมานานแล้วว่าพลเอกประวิตรนี้ไปกระทําที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งถึงพระเนตรพระกันในหลวงคือเรื่องของในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการทุจริตดังนั้นเรื่องการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งมาถึงในโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานนี่เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของพลเอกประวิตรที่มีข่าวว่าน่าจะไม่ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยนี้มากครับดังนั้นวันนี้ถ้านายประวิตรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเรายังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเป็นเพราะเบื้องบนไม่ใช่แต่ว่าประวัติจากข่าวที่ผ่านมาเรื่อยๆนี่มันมีน้ำหนักแล้ววันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าในหลวงรัชกาลที่10นั้นมีพระราชดำริที่จะมีการปรับปรุงกองทัพอย่าลืมนะครับว่ากองทัพไทยที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่นั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5มาถึงรัชกาลที่10พระองค์ท่านเป็นทหารแล้วก็มีพระดำริที่จะปรับปรุงกองทัพให้เป็นสมาร์ทอาร์มี่ให้มีประสิทธิภาพเรื่องการจัดหน่วยเรื่องการย้ายสถานที่เอากองกำลังทหารบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็คงเราทราบข่าวแล้วดังนั้นรัฐมนตรีกลาโหมที่จะต้องมานั่งวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าจะต้องใกล้ชิดเบื้องยุคลบาททีเดียวแล้วครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพลเอกประวิตรนี้แกคุมกำลังทหารจัดวางกำลังทหารเนี่ยมา20กว่าปีแล้วครับแกมีอำนาจอยู่ในเนี่ยมา20กว่าปีตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบก
หลังจากออกจากผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมีการใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทเป็นทหารเสือพระราชินีดังนั้นในช่วงรัชกาลเก่านี้พลเอกประวิตรวางกำลังไว้เยอะเส้นสายมากมากกับประยุทธ์ก็แล้วกันแต่ว่าเขา3คนเนี่ยไอ้3ปโทรราชเนี่ยทำมางานมาด้วยกันเขาถึงจับผนึกกำลังเป็นกลุ่มเดียวกันไงเรื่องนี้ไม่มีการพูดตรงๆด้วยในประเทศไทยว่าพลเอกอภิรัตน์เขากำลังจะเติบโตขึ้นมาเขาก็ต้องเบียดขับพื้นที่ของทางทหารของพลเอกประวิตรครับพลเอกประวิตรก็มีสายทหารของตัวเองอภิรัตน์มาใหม่ๆก็ไม่ได้รับการยอมรับครับแม้จะเป็นผู้บัญชาการทหารบกดังนั้นในตำแหน่งของพื้นที่ระดับผบ.พันลงมาเนี่ยก็จะต้องถูกเบียดขับออกไปเหมือนกันเป็นสายของคุณอภิรัตน์มากที่สุดดังนั้นคุณอภิรัตน์จับกับพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้พยายามช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์อย่างออกนอกหน้าทุกอย่างถ้าอภิรัตน์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมประยุทธ์ควบเองประยุทธ์ก็ต้องมีตัวทำงานให้ก็พลเอกอภิรัตน์นี่แหละก็จะสร้างบารมีในกองทัพมากขึ้นมาแทนที่ของพลเอกประวิตรในสายพลเอกประวิตรก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่เขาก็เกาะกันมาตลอดดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นชิงอำนาจกันในพื้นที่ของทหารมี2ประเด็นนะประเด็นที่1ถ้าพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมจะต้องไปต้องรองรับแนวพระราโชบายเรื่องการปรับปรุงกองทัพก็จะต้องไปนั่งเผชิญรับคำสั่งตรงๆจากเบื้องบนการเข้าใกล้ชิดพระบารมีในหลวงกับสำหรับคนบางคนที่เข้าไม่ได้ครับเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครเกาะติดข่าวภายในจะรู้ว่าการสนองพระบรมราโชวาทเอ้ยสนองพระราโชบายรับพระดำริมาปฏิบัตินี่พระองค์ท่านเป็นคนเข้มงวดนะครับดังนั้นพลเอกประวิตรไอ้ที่ว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งครับเป็นจริงครับแต่เมื่อสุขภาพไม่ดีด้วยแล้วจะต้องไปเผชิญหน้าจะต้องเข้าเฝ้าใกล้ชิดในหลวงในการที่จะปรับปรุงกองทัพต่างๆพลเอกประวิตรก็คิดว่าถอยดีกว่าประเด็นนี้ต่างหากแล้วประยุทธ์รับได้เหรอก็อย่างว่าเป็นนายกฮะก็มีบารมีในส่วนหนึ่งที่จะไปสนองรับพระบรมราชโองการแนวพระราชดำริเอามาปรับปรุงก็ไม่มีทางเลือกครับว่ากันตรงๆดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นก็เหตุผลเนี่ยชัดเจนที่สุดครับและขณะนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนที่ประยุทธ์จะเข้ามาควบรัฐมนตรีกลาโหมและพลเอกประวิตรถอยไปอย่างที่ผมเรียนและก็เรื่องของนายโจ๊กนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นบาดแผลฉกรรจ์ของพลเอกประวิตรแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่านายโจ๊กไม่ได้มาทำงานครับเป็นข้าราชการอะไรครับปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกก็ช่วยโกหกให้เรียบร้อยว่ามาลงชื่อทำงานแล้วอะไรแล้ววันนี้ช่วยบอกหน่อยสิครับปลัดสำนักนายกวันนายโจ๊กมานั่งทำงานเซ็นชื่อไว้กี่วันหรือว่าเซ็นชื่อไว้เผื่อเลยครับเป็นเดือนๆนะตามข่าวไม่เข้ามาในสำนักนายกเลยครับอ้าวแล้วไปข้าราชการได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถจะพูดอะไรกันได้แต่แน่นอนที่สุดก็คื
ป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของพลเอกประวิตรด้วยนี่คือความบอบช้ำจากการทุจริตตั้งแต่เป็นรัฐบาลคสช.นี่เป็นบาดแผลของ3ป.ทรราชที่พยายามจะตะแบงตัวเองแล้วก็ดันทุลังทั้งที่ตัวเองเข้ามาโดยไม่ชอบแล้วยังจะสืบต่ออำนาจก็ต้องเจออย่างนี้ครับดังนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่เอานำมาเสนอกับท่านเรามาดูข่าวนี่เอาเฉพาะข่าวนี้ก่อนนะครับที่จับตาดูกันเรื่องของรัฐมนตรีประยุทธ์นั่งควบกลาโหมค่อนข้างจะแน่ชัดครับยิ่งถ้าออกมาชัดเจนประกาศตูมท่านที่ติดตามรายการนี้รู้ก่อนแล้วว่าของจริงคืออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องว่าป่วยนั่นนี่แหละครับแล้วนายประยุทธ์นี่จับไตง่ายครับเวลาแถลงข่าวปั๊บพอนักข่าวถามไอ้ความในใจกลัวจะถูกเปิดออกไปก็ทำเป็นเหรออ๋อจะถามอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิฉันยังไม่รู้หรอกเนี่ยตอบนักข่าวจับไตได้ว่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วแต่อำพรางเหตุผลว่าเรื่องคืออะไรโอเคนะครับเรามาดูพลเอกอภิรัตต์พลเอกอภิรัตกำลังแสดงตัวเป็นผู้สนับสนุนคุณประยุทธ์เพราะว่าเห็นทิศทางแล้วว่าจะต้องเข้ามาวางกำลังหลังจากที่พลเอกประวิตรออกจากกลาโหมก็จะต้องเข้ามาช่วยรัฐมนตรีกลาโหมโดยตรงโดยไม่เปิดเผยในทางกฎหมายนะครับไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยแบบไม่เป็นไรอะแต่เป็นคณะทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนแล้วการเป็นคณะทำงานตรงนี้ก็จะสร้างบารมีเพื่อจะเอาวางกำลังของตัวนี้เข้าไปแทนที่ในสายงานของสายงานอำนาจที่พลเอกประวิตรวางไว้เบียดขับกันครับพลเอกอภิรัตออกมาพูดเรื่องของกิเลสมนุษย์เพื่อจะปรามสสปรามสสฝ่ายพรรคพลังประชารัฐวันนี้กลุ่มสามมิตรกลุ่มนักการเมืองกลุ่มของสี่กุมารอย่าลืมว่าในพรรคพลังประชารัฐนี่คสช.เนี่ยครับเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงแต่ยังไม่เปิดหน้าทั้งที่ใครเขาก็รู้หมดดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์ในพรรคพลังประชารัฐหัวเรือใหญ่คือกลุ่มของคสช.ซึ่งกลุ่มกระทรวงตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งพื้นที่กระทรวงให้แก่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเต็มไปแล้วความหวังที่กลุ่มสี่กุมารหรือกลุ่มนายสมคิดจะเข้าไปควบคุมกระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมกระทรวงคมนาคมอะไรต่างๆเกษตรตามที่คาดหวังไว้จบแล้วนั่นก็คือครม.ที่จะเกิดขึ้นก็จะออกมารูปแบบนี้ก็คือคสช.บีบคอพวกตัวเองในกลุ่มสามมิตรในกลุ่มของสี่กุมารนายสมคิดนี่ก็ต้องกินน้ำใต้ศอกของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยไปก็ต้องทนกันไปก่อนเพื่อจะตั้งรัฐบาลได้ส่วนก๊กแก๊งต่างๆมุ้งต่างๆในพรรคพลังประชารัฐด้ามขวานก็ดีอีสานก็ดีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ดีก็คงจะแจกผลประโยชน์ไปนะครับสตังค์เยอะนี่แจกไปก็ให้คามดาวลงสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับดังนั้นกรณีนี้เรื่องตั้งรัฐบาลผ่านไปแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าพลเอกอภิรัตก็จะเข้ามามีบทบาทช่วยทีนี้ก็มาถึงจัดครม.อีกหลังจากลงตัวแล้วก็มาดูว่าจะต้องเอาใครมาลงพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะสร้างภาพตัวเองขึ้นมา
โดยพยายามจะบอกว่าจะทำยังไงได้ล่ะก็ได้มาอย่างนี้นี่ประชาชนเลือกมาอย่างนี้แต่ไม่พูดความจริงว่าไอ้ที่ประชาชนเขาเลือกมาอย่างนี้เพราะคุณไม่เหมาะเสียงคุณไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลนั่นเองนะครับเมื่อเสียงคุณไม่พอจะเป็นรัฐบาลก็มีการโกงกันขย่งกันช่วยกันเสียงก็ยังปริ่มน้ำทีนี้คุณก็จะทำยังไงอ่ะก็คุณไปรวบรวมคนเหล่านี้มาเองนี่คนที่คุณรังเกียจเขาคุณคนที่คุณเคยกล่าวหาเขาว่าเป็นมาเฟียอย่างคุณสสธาดาอย่างเงี้ยสสธาดาที่ถูกกล่าวหาวันนี้ผมตั้งเป็นประเด็นตรงนี้บอกสสธาดาก็คือคันชงส่งทหารมาเฟียคุณธาดาจะเป็นผู้มีอิทธิพลจะเป็นมาเฟียจะเป็นเจ้าพ่อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ใต้กฎหมายครับมาเฟียนี่เก่งยังไงก็อาจจะพลาดได้เพราะมีกฎหมายดูแลอยู่คุณขอโทษชาดานะฮะคุณชาดาจะถือปืนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่ามีอาวุธได้หรือไม่ไม่เหมือนทหารนะครับถือปืนโดยชอบถ้าเรามาดูว่าถ้าคุณบอกว่าคุณชาดาเป็นเจ้าพ่อเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกนี่เป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าครับคุณประยุทธ์เป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าครับวันนี้เอาเจ้าพ่อ 3-4 คนนะ3ปอทรราชนี่เป็นผบทบติดต่อกันไอ้ที่ยิงประชาชนตายโดยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยที่ถนนพระราม4นั่นน่ะใช่ไหมครับถ้าเรามาเปรียบความเป็นเจ้าพ่อต่อเจ้าพ่อคือคนทำนอกกฎหมายได้เนี่ยคุณชาดานี่เทียบกับผบทบทั้งคุณประยุทธ์คุณประวิตรและคุณป๊อกอนุพงศ์ไม่ได้หรอกครับยิ่งวันนี้มาเปรียบเทียบกับคุณอภิรัตน์นี่ยิ่งไม่ได้เลยคุณอภิรัตน์ถ้าถามว่าความเป็นมาเฟียวันนี้ชาวบ้านก็จะเห็นชัดเจนว่าใครขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่ล้วนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นก่อนจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกส่วนใหญ่เลยนะครับก่อนเข้ามาใน5เสือเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นแม่ทัพภาค1ครับในแม่ทัพในภาค1เนี่ยก็คือเขตพื้นที่ใหญ่ก็คือเขตพื้นที่ของกรุงเทพเป็นแหล่งผลประโยชน์สำคัญบ่อนการพนันท่านเห็นไหมครับวันนี้พรรครักท้องถิ่นไทยก็บอกว่าหัวหน้าพรรคก็บอกไม่เป็นไรแล้วครับไม่ต่อรองทั้งนั้นแล้วครับคุณชัดเตาปูนและที่เคยเกิดเรื่องบ่อยๆนี่ผมไม่ได้ว่าพี่ชัดนะแต่ที่เขาบอกบ่อนชัดเตาปูนถูกจับไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะนั่นคือรูปธรรมหนึ่งของกลุ่มผลประโยชน์ที่เรียกว่านอกกฎหมายเรื่องบ่อนการพนันไม่ใช่มีบ่อนเดียวครับในกรุงเทพมีไม่รู้กี่บ่อนตำรวจก็ควบคุมทหารก็ควบคุมแล้วก็จับกันไม่ได้นานๆก็จับกันทีนึงข้อเท็จจริงก็คือบ่อนเหล่านี้ก็ส่งสวยให้ผลประโยชน์กับแม่ทัพภาคหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แบ่งกันไปดังนั้นใครที่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ตายจากเส้นทางนี้แหละครับก็ไม่เห็นหรอกครับคุณฉัตรชัยเนี่ยผมกำลังจับตาดูนะพลเอกฉัตรชัยเนี่ยที่เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนนี้คือคอหอยกับลูกกระเหลือกทางเศรษฐกิจของจริง
ประยุทธ์ก็จะต้องเอามาเป็นตัวใกล้ๆเพราะวันที่ประยุทธ์เป็นผู้จัดการฐานบกนายฉัตรธานีก็หาสตังค์ให้เห็นไหมนี่จะมาดูว่าคณะรัฐมนตรีใหม่นี่พลเอกชัดชัยซึ่งเขาแย่งกันเหลือเกินตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้พลเอกชัดชัยจะอยู่ตรงไหนรับรองว่าไม่หนีไปไหนแล้วครับอยู่ใกล้ๆประยุทธ์เพราะเป็นกระเป๋าสตังค์กระเป๋าสตางค์ตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกก็มีแหล่งผลประโยชน์ครับช่อง7ช่อง5นี่สถานีโทรทัศน์ของทหารนี่พวกบริษัทต่างๆที่เข้าไปทำรายการนี่เงินทั้งนั้นดังนั้นคนที่ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่มาเฟียทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่ามีกฎหมายคุ้มครองแต่นายชาดานี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะฮะท่านสสนี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองพอเขายึดอำนาจก็ใช้อำนาจไปจัดการคสช.ก็เข้าไปจัดการคุณชาดาเห็นไหมฮะอ้าวถ้าเขาผิดจริงก็จัดการสิแล้วถ้าเรามาดูว่ามาเฟียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกำนันเปาะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียหรือว่าคุณชาดาหรือใครต่อใครเนี่ยกำนันเปาะที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะใช้อำนาจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียนี่คุมทั้งประเทศได้ไหมไม่ได้หรอกครับยังเก่งก็คุมได้จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกใกล้เคียงกับชลบุรีที่มีอิทธิพลที่ตัวจะสร้างไปถึงคุณชาดาอย่างเก่งก็จังหวัดอุทัยก็ขยายไปนครสวรรค์บ้านผมก็เท่านั้นเองแต่ผู้บัญชาการทหารบกนี่มาเฟียตัวจริงนี่คุมมันทั้งประเทศยิ่งถ้าคุณไม่เอากฎหมายมาเป็นตัวตั้งด้วยหากินธุรกิจสีเทาด้วยไอ้นี่เรายิ่งมาเฟียของจริงพลเอกอภิรัชต์นี่ในกองทัพเขาเป็นที่รู้กันหมดนะครับทหารเขารู้กันหมดว่าพลเอกอภิรัชต์นี่เป็นทหารหากินเขาเรียกทหารสีเทาคงจำกันได้นะครับอาบอบนวดที่ถูกจับไป อะไรเนี่ยอะไรแคทเรียซีเครตอะไรเนี่ยนะครับแหล่งอาบอบนวดใหญ่ที่ถูกจับไปได้ที่ถูกจับที่ว่ามีเด็กขายตัวอายุต่ำกว่า12ที่ DSI เข้าไปจับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ Victoria Secret ผมจำได้แล้ว Victoria Secret เป็นยังไงครับวันนี้ถึงไหนฮะถูกดำเนินคดีกันแค่ไหนผมก็ไม่ได้ยืนยันบอกว่าคุณอภิรัตน์เป็นเจ้าของซ่องนะอย่างว่าสถานอาบอบนวดกับซ่องในอันเดียวกันนะแต่ข่าวข้อมูลภายในที่ไม่มีการยืนยันทางข่าวสารเนี่ยเขาบอกใช่ครับใช่เลยแล้ววันนี้เรื่องราวการถูกดำเนินคดีว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าจะเงียบไปหมดแล้วเห็นไหมครับเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อภิรัชต์ก่อนจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกอย่างนี้มาเฟียหรือเปล่าครับพลเอกอภิรัชต์มีบิดาสุนทรคงสมพงศ์ทำมาหากินอะไรล่ะครับตายไปมีทรัพย์สินตั้ง 4,000 กว่าล้านถ้าจะเรียกว่าโกงกันมาตั้งแต่พ่อก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดทหารนี่ผมไม่ได้ว่าทหารทั้งหมดแต่ทหารที่ขึ้นมาเป็นระดับแม่ทัพภาคที่กำลังจะเติบโตนี่คือเส้นสายของเขาแล้ววันนี้เขาพยายามจะดึงพวกที่มีเส้นสายมีอำนาจนี้เข้ามาอยู่ในสภาเป็นสว.ทั้งหมดคนที่เป็นแม่ทัพภาคดันกระโดดเข้ามาเป็นสว.ก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วไปดูสิครับแม่ทัพภาค1ภาค2ภาค3ภาค4นี่ทรัพย์สินที่แจ้งมันเกินร้อยล้านทั้งนั้นนะครับแล้วถามหน่อยเธอว่า
รับราชการมาผมบอกว่ารับราชการมาเอาเงินเดือนมาไม่ต้องใช้เลยเนี่ยนะมันจะพอร้อยล้านหรือเป็นทหารก็ตั้งแต่อายุ20กว่าจนถึง60เนี่ยวันนี้มันก็เห็นชัดว่ามีแหล่งหากินหวยบ่อนซ่องตำรวจกับทหารนี่ในพื้นที่ทุกพื้นที่มันถึงแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ไงครับเปิดบ่อนโดยถูกกฎหมายเป็นคาสิโนถูกกฎหมายอย่างต่างประเทศหรือหลายประเทศที่เขาทำกันแล้วล่อประเทศไทยก็ทำไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ได้รับประโยชน์ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณประยุทธ์จะรังเกียจสสชาดาเนี่ยก็ช่วยรังดูตัวเองด้วยผมเลยนึกถึงปรัชญานักปรัชญาคนหนึ่งชื่อคาลินยิบรานคาลินยิบรานนี่พอค้นเข้าไปใน Google นะครับก็เป็นนักปรัชญาชาวเลบานอนหนังสือที่เขามีชื่อเสียงมากเขาแต่งหลายเล่มนะแต่ที่มีชื่อเสียงมากก็คือหนังสือเรื่องปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตนี่มีหลายบทเป็นบทนะครับแต่มีบทหนึ่งที่ผมอ่านนานแล้วครับแต่ยังจำได้ดีมากตั้งแต่เป็นนักศึกษาผมก็อ่านหนังสือที่ผมอ่านก็เล่มนี้ครับยังจำหน้าตาได้แต่ว่าซื้อมาจากร้านสุขสิทธิ์สยามเนี่ยคนแปลคืออาจารย์ลวีภาวิไลบทหนึ่งที่เรียกว่าบทว่าด้วยเรื่องกฎหมายผมจะมาคุยให้ท่านดูว่ามันเหมือนกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ที่คุณอภิรัตน์และคุณประยุทธ์เป็นนี่คุณอภิรัตน์มีพ่อเป็นผู้บัญชาการทหารบกมีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดทำการรัฐประหารเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตายไปแล้วมีทรัพย์สิน 4,000 กว่าล้านยกมรดกให้ลูกไอ้ลูกก็มาทำกินต่ออีกตามข่าวก็หากินกับซ่องกับบ่อนอีกเหมือนกันจนกระทั่งได้ไปนั่งอยู่ผู้อำนวยการสำนักงานกองสลากแล้วแก้ปัญหาได้ไหมล่ะครับหวยขึ้นราคาแก้ไม่ได้ครับก็พวกผูกขาดมันอยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละเห็นไหมก็กินกันต่อไปอีกคานินยิบรานเขาพูดถึงเรื่องกฎหมายว่ากฎหมายคืออะไรเขาก็บอกว่ากฎหมายก็คือคนที่เข้ามาในงานเลี้ยงก่อนเขากินจนอิ่มน้ำสำราญในงานเลี้ยงแล้วกินอาหารจนอิ่มแล้วแล้วก็เดินออกไปเจอคนที่เดินสวนมาก็บอกว่าพวกที่อยู่ในงานเลี้ยงกำลังทำผิดกฎหมายกันอยู่นี่เนื้อความก็เป็นอย่างนั้นว่าโดยกฎหมายก็คือกูกินอิ่มสบายแล้วกูได้อำนาจมาแล้วประยุทธ์ก็ยึดอำนาจแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วได้เป็นนายกแล้วได้ผลประโยชน์เต็มที่แล้วยังสืบต่ออำนาจอยู่แต่บอกว่าไอ้ที่ยังอยู่นั่นน่ะพวกพรรคการเมืองต่างๆผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะคนไม่ดีทั้งนั้นพลเอกอภิรัตน์ก็เหมือนกันครับได้ประโยชน์เต็มที่แล้วจากพ่อก็โกงมาให้รอบนึงแล้วเข้ามาเป็นก็มาเป็นผู้ตายเต้าขึ้นมาตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นมาจนเป็นห้าเสือขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.วันนี้ก็กินอิ่มน้ำสำราญแล้วก็บอกว่าพวกส.ส.นี่มีกิเลสต่อรองกันเหลือเกินแล้วที่คุณก่อนนั้นต่อรองคุณไม่ได้ต่อรองเลยที่เอาคุณเฉลิมชัยวิ่งจนกระทั่งเฉลิมชัยได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ให้ผู้บัญชาการทหารบกนี่รักษาฐานะไว้แล้วตัวก็เตรียมต่อ
ป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อไอ้นี่ใช่กฎหมายไหมพอกินอิ่มแล้วก็มาบอกคนอื่นนี่กำลังทำผิดกฎหมายกันทั้งนั้นแล้ววันนี้คุณก็บอกคุณเสียสละไอ้ที่ยังคาปากอยู่นี่คุณจะว่ายังไงที่พลเอกอภิรัตผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศกินคาปากอยู่นี่จะว่ายังไงครับผมถามหน่อยโดยปกติที่คุณบอกว่านักการเมืองเป็นพวกที่ไม่เสียสละต่อรองมีกิเลสแต่กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนครับส.ส.คนหนึ่งนี้กินเงินเดือนได้ทางเดียวเท่านั้นจะไปเป็นเลขารัฐมนตรีจะเอากินเงินเดือนทางไหนเอาได้ทางเดียวนะกฎหมายนี้เขาก็ออกมาชัดเจนแต่พอคุณยึดอำนาจปั๊บคณะคสช.ทั้งหมดนี่กินเงินเดือนไม่รู้กี่ทางครับคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่เป็นแม่ทัพภาคคนที่เป็นผู้บัญชาการต่างๆที่เขาตั้งเขาไปนั่งเป็นสมาชิกสภาสุนัขรับใช้หรือสนช.ก็กินเงินเดือนสภาด้วยกินเงินเดือนทหารด้วยวันนี้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วคุณก็ไปเขียนกฎหมายให้แม่ทัพผู้นำเหล่าทัพเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งไอลอเขาก็เลยทำมาให้ดูเนี่ยครับปรากฏว่ากินตำแหน่งกันไม่กินเงินเดือนทุกตำแหน่งเลยครับเอ๊ะนี่คุณเสียสละอะไรนี่คุณไม่มีกิเลสหรือเอานะผมจะมาให้ดูแม่เขาก็ทำดีแต่เขายังทำไม่หมดครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็กินเงินเดือนผู้บัญชาการทหารบกแล้วนะครับเขาบอกด้วยครับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเงินเท่าไหร่เงินเดือนผู้นำเหล่าทัพ 120,030 บาทอ้าวกินเงินเดือนสว.ด้วยครับ113,560 บาท2ตำแหน่งยังไม่พอครับกินตำแหน่งในฐานะเป็นสมาชิกคสช.อีกครับขณะที่คสช.ยังไม่ยุบนี่กิน 119,920 บาทยังไม่พออีกครับมีเบี้ยประชุมอีกครับในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครับผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์หมดยุทธศาสตร์ประชุมครั้งละ 6,000 บาทต่อครั้งครับเป็นยังไงครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกนี่ยังกินตำแหน่งผู้อำนวยการกองสลากอีกนะครับแล้วก็เป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกครับเป็นยังไงฮะกิเลสคุณอภิรัตน์เป็นยังไงผมถึงบอกว่าสสชาดาคันช่องส่งทหารมาเฟียนี่ไงประโยชน์ก็เอาหมดใช้อำนาจอิทธิพลหมดสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองทั้งประเทศชนิดที่เรียกว่าเจ้าพ่อสร้างไม่ได้แล้วครับความเสียหายอย่างนี้แล้วจะมารังเกียจอะไรเขาพลเอกนัทอินทรเจริญตำแหน่งปลัดกลาโหมได้เป็นโดยตำแหน่งอีกครับเป็นสมาชิกคสช.ก็กินเงินเดือนคสช.นะเป็นสว.แต่งตั้งโดยตำแหน่งก็กินสว.อีกเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็กินอีกเงินเดือนและตำแหน่งปลัดกลาโหมก็กินอีกเสียสละจังเลยนะไม่มีกิเลสเลยนะครับนี่พลเรือเอกลือชัยลุดดิดก็เหมือนกันครับกินตำแหน่งเงินเดือนของผู้บัญชาการทหารเรือแล้วกินตำแหน่งคสช.อีกกินตำแหน่งสมาชิกสว.กินเบี้ยประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีกครับ
เอาซะให้หมดเลยครับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินก็เหมือนกันครับกินตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วยังกินตำแหน่งเงินเดือนสมาชิกคสช.อีกสว.แต่งตั้งอีกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีกจากทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจจากทิพย์เหมือนกันครับกินตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาชิกคสช.เงินเดือนสว.เบี้ยประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสวยในกรุงเทพอีกแล้วสวยสวยนี่ไม่ได้บอกนี่ทางกฎหมายตำรวจก็เหมือนกันฮะดังนั้นวันนี้เรื่องของสสชดานี่ไม่ใช่คันช่องส่งทหารมาเฟียนั้นส่งตำรวจมาเฟียด้วยพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีตำแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเช่นเดียวกันครับกินทุกตำแหน่งครับเออนอกกฎหมายได้ฮะกฎหมายที่ควบคุมสมาชิกสภาเนี่ยกินได้ตำแหน่งเดียวครับไอ้ที่คุณบอกว่าเขามีกิเลสกันเยอะแยะเนี่ยพูดถากถางเขาเนี่ยและไอ้ที่ตัวเองว่ายังไงกินกี่ตำแหน่งรับเงินเดือนกี่ทางนี่ยังไม่พูดถึงสวยสาอากรเบี้ยบ่ายรายทางที่จะได้จากทางอื่นอีกนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกนายอภิรัตน์คนนี้หนักที่สุดผมถึงบอกว่านี่แหละครับไอ้ที่พฤติกรรมตัวเองเรามองไม่เห็นก็เหมือนกับปรัชญาที่คารินยิบรานเขาบอกว่าด้วยบทเรื่องกฎหมายบทเรื่องกฎหมายเขาว่ากฎหมายคืออะไรเขาก็บอกว่ากฎหมายก็คือคนที่เข้าไปในงานเลี้ยงก่อนเขากินจนอิ่มหนำสำราญแล้วเดินออกมาพบผู้คนก็บอกว่าคนที่อยู่ในงานเลี้ยงนั้นกำลังทำผิดกฎหมายกันอยู่เอาเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสทั้งนั้นแต่กูกินอิ่มสบายแล้ววันนี้ไอ้ที่ได้มาแล้วยึดอำนาจมาแล้วไอ้ที่ได้เป็นผบ.ทบ.แล้ววางแผนกันเรียบร้อยแล้ววันนี้มาเป็นสว.นี่คาปากเลยครับจะว่ายังไงผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่ไปกล่าวหาเขานั่นน่ะมันก็ชัดเจนเอาละครับเอาเถอะครับยังไงก็ตามทีวันนี้เมื่อเข้ามาสู่กระบวนการของการเลือกตั้งแล้วที่เราเรียกว่าสนามการต่อสู้ในเวทีสภาเนี่ยเรามีกระแสความคิด2อันนะครับอีกกระแสหนึ่งที่เรียกร้องว่าให้หันหลังให้แก่เวทีสภาไปใช้เวทีต่อสู้นอกสภาอย่างเดียวนี่พวกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งบอกให้สู้ทั้งสองเวทีนี่ก็ต้องพูดถึงอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านก็ระลึกถึงท่านครับแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่าต้องสู้ทั้งสองเวทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้เวทีไหนจะเป็นด้านหลักดังนั้นวันนี้เวทีสภานี่ท่านจะเห็นนะครับว่าการใช้เวทีสภาที่จะต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไอ้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็อวดอ้างว่ามันมีความเป็นธรรมมีศาลที่เป็นธรรมมีกลไกองค์กรอิสระที่เป็นธรรมแต่ว่าข้อเท็จจริงที่คนเห็นมันไม่เป็นธรรมมันใช้สองมาตรฐานดังนั้นวันนี้เรื่องราวต่างๆมันก็จะต้องมาพิสูจน์กันให้ประชาชนที่เห็นแล้วให้เห็นชัดขึ้นใครที่ยังไม่ตาสว่างให้ตาสว่างเสียกรณีของ41หรือ42สส.ที่ถือหุ้นที่ถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อก็เป็นเรื่องเดียวกับคุณธนาธรกรณีคุณธนาธรนี้วันนี้ก็ชัดเจนว่ามีอำนาจพิเศษที่เขาจะสั่งการให้คุณธนาธรไม่ให้เข้าสภา
ศาลรัฐธรรมนูญก็น่ารักเหลือเกินครับย้ำกันอีกทีก็ใช้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ทำให้เรียบร้อยก็คุณธนาธรเลยถูกสั่งการให้พักการทำหน้าที่เนื่องจากมีข้อกล่าวหาที่กกต.ชงขึ้นไปเป็นยังไงครับนี่เราก็พูดกันมานานแล้วพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าเขาจะต้องหาวิธีไม่ให้ธนาธรเข้าไปในสภาก็ได้เข้าวันเดียวพูดไม่ได้แล้วก็ต้องถูกพักทำหน้าที่ไม่ให้ทำแล้วก็จะฟันต่อไปในขณะที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของนายดอนปรมัตถ์วินัยก็ไม่เป็นไรครับสองเคส2คดีก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนอ้าวทีนี้มันเลยมาถึง41สสแล้วสิคราวนี้และไอ้41นี่มันอยู่ในพรรครัฐบาลทั้งนั้นถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันกับธนาธรรัฐบาลนี้ก็ล่มทำยังไงฮะก็เพราะว่ามันทำบาปกันอย่างนี้มันขย่งกันอย่างนี้ผมก็ตั้งประเด็นไปแล้วว่าจับตาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะขย่งช่วย41สสนี่ยังไงประมาทกันไว้เลยครับปรากฏว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ข่าวออกมาว่าศาลรัฐธรรมนูญประชุมแล้วยังไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาครับดึงไปก่อนแหมดึงจะได้ดึงไปได้กี่วันปรากฏว่าตามข่าวที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับข่าวสสของพรรคพลังประชารัฐทำเรื่องเสนอเพื่อศาลรัฐธรรมนูญครับขอใช้ให้มีการคุ้มครองชั่วคราวคืออย่าตัดสิทธิ์อย่าพึ่งให้พรรคการทำหน้าที่ครับขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวโดยอ้างว่าพฤติกรรมตนนั้นมีรายละเอียดต่างจากของคุณธนาธรสงสัยจะออกทางนี้มั้งครับถ้าไม่มีคนร้องขอขึ้นมาให้คุ้มครองชั่วคราวศาลก็วินิจฉัยไม่ได้เอ๊ะส่งสัญญาณถึงกันหรือไงครับส่งสัญญาณมาถึงประยุทธ์เหรอบอกให้ทางพรรคการเมืองต่างๆพวกสสก็ชงเรื่องขึ้นมาร้องหน่อยสิจะได้วินิจฉัยให้อย่างนั้นเหรอครับดังนั้นเรามาจับตาดูกันว่าเขาจะขย่งออกทางไหนแต่ขย่งแน่ เมื่อคุณเริ่มต้นไม่ถูกต้องจะช่วยกันจนขนาดนี้จะทำเอาประโยชน์ทุกอย่างจะเอาตามที่ชอบใจทุกอย่างโดยไม่สนใจหลักกฎหมายอะไรทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเรื่องฮ่องกงนี่แหละครับจนกระทั่งคนฮ่องกงสิ้นศรัทธาธรรมต่อรัฐบาลปักกิ่งในเรื่องการใช้สองมาตรฐานทางกฎหมายต่อฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกันเหมือนกันนี่แหละครับคนไทยวันนี้ก็สิ้นศรัทธาธรรมแล้วเหมือนกันเพียงแต่จะเห็นเหตุการณ์เขาก็จะทำกันอีกนะครับดังนั้นกรณีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับ41สสเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้สัญญามาเริ่มออกมาแล้วว่าศาลก็ชักจะไปไม่ถูกทางแล้วไม่รู้จะออกทางไหนได้ถ้าจะวินิจฉัยบอกว่าเป็นคนละเรื่องจึงยังไม่วินิจฉัยให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนให้สส41สสฝ่ายรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ไปได้ก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ร้องขอขึ้นมาตอนนี้สสฝ่ายรัฐบาลก็ทำเรื่องยื่นเรื่องร้องขอขึ้นไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการที่ชี้ให้เห็นว่าจุดเสื่อมอย่างกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญนี่เสื่อมแล้วครับออกมาถ้าไม่เกินความคาดหมายก็ยิ่งเสื่อมกันใหญ่นะครับเสื่อมอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อคสช.กำลังจะแปรรูป
ไปสู่เป็นรัฐบาลในระบบเลือกตั้งอำนาจคสช.ก็จะหมดพออำนาจคสช.หมดตอนนี้ล่ะไอ้ที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็จะใช้เวทีสภานี้จัดการครับวันนี้เกิดสองกระแสเข้ามาแล้วในเวทีสนามต่อสู้ในสภาพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคก็เสนอญัตติต่อคุณชวนขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบวิธีการสรรหาว่าถูกต้องหรือไม่อันนี้เป็นอำนาจของประชาชนแล้วนะครับที่สสเขาสามารถจะตั้งคณะกรรมาธิการหรือในหนึ่งคือกรรมการนั่นแหละแต่ในสภาเขาเรียกกรรมาธิการเพื่อจะตรวจสอบการกระทำของคสช.นี่ถ้าโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีใหม่เมื่อไหร่อำนาจคสช.จบสิ้นทันทีในขณะที่เวทีนอกสภาก็ปรากฏว่ากลุ่มองค์กรภาคประชาชนนะครับนำโดยอาจารย์จรอึ้งภากรนี่คือลูกของดร.ป่วยอึ้งภากรลูกชายท่านมี2คนนะที่เรารู้จักคือจรอึ้งภากรคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยกับใจอึ้งภากรนี่อยู่ต่างประเทศนะครับอาจารย์จรอึ้งภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอรอและนายนิมิตเทียนอุดมเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเดินทางมายื่นรายชื่อพร้อมเอกสารตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี2556โดยนำรายชื่อผู้ริเริ่มทั้งหมดนะครับที่ล่ามาแล้ว10,000 กว่าคนเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวม35ฉบับต่อในชวนแล้วนี่ครับลูกดร.ป่วยนำเครือข่ายภาคประชาชนยื่น 10,000 รายชื่อปลดอาวุธคสช.เห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการเปิดเวทีประชาธิปไตยแม้ว่าคสช.จะทำเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่โลกจริงๆวันนี้พัฒนาการจริงๆวันนี้คุณทำครึ่งใบยังไงประชาชนเขาก็ใช้ช่องเล็กๆเข้าร่วมต่อสู้กับคุณกฎหมายคสช. 35ฉบับที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาเสนอยกเลิกหมดเวทีในสภาเขาก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งคสช.ที่1ทับ2562เรื่องตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ชอบวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าไม่ชอบกรรมการมันแต่งตั้งตัวเองไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งพี่น้องไปเป็นวุฒิสภาเป็นวุฒิสมาชิกแต่งตั้งพวกสภ.ต่างๆขึ้นไปเป็นนี่เห็นไหมฮะแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณพรเพชรประธานวุฒิสภารุ่นพี่ผมเดิมประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษาออกมาบอกว่าตรวจสอบเขาไม่ได้ร้อนตัวครับฝากบอกไปถึงคุณพี่พรเพชรหน่อยนะครับระวังเขาจะตั้งหลังจากนี้เขาอาจจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประธานสว.ด้วยครับว่าวันที่เป็นผู้พิพากษานี่แล้วกระโดดมาเป็นวุฒิประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่เนี่ยปกติมันมาได้เหรอครับช่วงที่นายพรเพชรเป็นผู้พิพากษานั้นก็เกิดจลาจลในกรุงเทพเกิด2มาตรฐานในการวินิจฉัยในศาลในพรเพชรคนนี้เป็นศาลผู้ใหญ่ในศาลฎีกาทีเดียวครับและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เบี้ยวบิดมาหลายเรื่องคุณพรเพชรเกี่ยวด้วยหรือเปล่าครับผู้พิพากษาคนอื่นไม่เห็นเขาได้มาเป็นประธานสภาสมาชิกสภาเลยครับแสดงว่าคุณพรเพชรเกี่ยวกับคสช.เขาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก่อนรัฐประหารผิดจริยธรรม
ผู้พิพากษาหรือเปล่าแม่น่าจะฝากคุณสุทินคลังแสงเสร็จจากเรื่องนี้แล้วลองครับเสนอตั้งกรรมาธิการตรวจสอบพฤติกรรมของคุณพรเพชรครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าต่อมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยหรือเปล่าตั้งแต่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยนะเข้าร่วมการก่อจลาจลหรือเปล่าจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารกับกปปส.คสช.นี่แล้วก็มาเป็นนั่งเป็นประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ได้รับแต่งตั้งมาเป็นประธานสว.อีกครับคือรู้กันเลยล่ะใช่แน่ๆล่ะครับถ้ามองจากเส้นทางอย่างนี้แล้วก็ใช่แน่ๆในพรเพชรนี่ร่วมกับคสช.มาตั้งแต่ต้นในการรัฐประหารส่วนจะร่วมกันถึงขนาดก่อนร่วมก่อจลาจลกับกปปส.หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่ถ้าไม่ใกล้ชิดกับคสช.มันจะได้นั่งเป็นแถวยาวมาขนาดจนมาเป็นประธานสว.หรือน่าจะมีกรรมาธิการสักชุดหนึ่งนะวิสามันตั้งสักชุดหนึ่งคุณสุทินก็ตอบโต้บอกตอบโต้คุณพรเพชรสิครับว่าเรื่องนี้คุณพรเพชรเข้าใจผิดเขาไม่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติสว.แต่เขาตรวจสอบวิธีการแต่งตั้งของคสช.ก็เลยเสนอมา4ประเด็นนี้นะครับคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่าประเด็นที่จะตรวจสอบคือ1การคัดเลือกสว.มีคณะกรรมการสรรหาหรือไม่แม้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะออกมาเปิดเผยรายชื่อแต่ไม่เป็นทางการเขาตั้งประเด็นก่อนว่าตกลงมีหรือเปล่าไอ้คณะกรรมไอ้ประกาศอันนี้มีหรือเปล่าที่ว่าแต่งตั้งเนี่ยถ้ามีก็ต้องเอามาโชว์กันให้ชัดเจนสิครับจนถึงวันนี้ยังไม่เปิดเผยเลยทำไมไม่เปิดเผยก็เพราะมันทำผิดไงเมื่อมีถ้ามีรายชื่อคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการมึงแต่งตั้งตัวเองนี่มันถูกต้องยังไงแต่งตั้งพวกพ้องมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเห็นไหมฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคณะกรรมการสรรหาสว.มีระเบียบวิธีการสรรหาอย่างไรไหนดูหน่อยสิก็ต้องเรียกนายประยุทธ์มาชี้แจงดิคุณวางระเบียบยังไงเรียกนายประวิตรมานี่แหละครับอำนาจประชาชนละเขาเรียกว่าอำนาจคณะกรรมาธิการเห็นหรือยังฮะคุณก็จะต้องมาบอกว่าระเบียบในการสรรหาคุณจะหาอย่างไงคุณไหนคุณบอกมาสิต้องมีคนเป็นกลางมีคนมีความรู้ต้องไม่มีเกี่ยวข้องอะไรแล้วมันแล้วนี่มีความรู้ยังไงพลเอกปีชาจันทร์โอชาเนี่ยน้องชายประยุทธ์หรือเปล่าเฮ้นามสกุลเดียวกันเนี่ยแล้วได้รับแต่งตั้งมาไงมีความรู้อะไรแล้วคนนี้ล่ะนามสกุลเดียวกับวงสุวรรณเนี่ยน้องชายประวิตรหรือเปล่าแล้วคนนี้ล่ะนามสกุลเดียวกับนายวิษณุเครืองามเนี่ยว่ายังไงเห็นไหมฮะแล้วไอ้ที่ตัวกรรมการเองทำไมเป็นไปแต่งตั้งตัวเองได้ล่ะแต่งตั้งยังไงหรือว่าตอนแต่งตั้งเดินเข้าเดินออกเอาจะอ้างไงก็ว่ามานี่ข้อ2ข้อ3มีสว.หลายคนที่เป็นเครือญาติและพวกพ้องของผู้มีอำนาจเป็นการได้มาโดยชอบตามรัฐธรรมนูญและขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ข้อ4ไอ้งบประมาณ 1,300 ล้านบาทเนี่ยใช้ตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณอย่างไรชัดดีนะฮะคุณพรเพชรไม่ต้องร้อนมากคุณวิษณุไม่ต้องมากล่าวอ้างหรอกว่าแม้ตัวเองนี่ใช้ความสุจริตมาปกป้องท่องเป็นกลอนมาทีเดียวนะครับวิษณุพร้อมแจงสภาที่มาสว.ท่องโครงสุจริตคือเกาะบังศาสตร์พ้องย้ำทุกอย่างตรงไปตรงมาผมก็เลยแต่งสุภาษิตตอบโต้กันไปเนี่ยครับที่ว่าสุจริตคือเกาะบังผมก็เลยบอกว่าคุณทุจริตโจรปล้นรัฐศาสตร์เสื่อมนี่แหละ
ทีนี้เมื่อแต่งตั้งเขาเสนอเรื่องต่อคุณชวนแล้วยังไม่ราบรื่นนะครับพี่น้องครับฟังก่อนคุณพรเพชรยังไม่ต้องร้อนใจมากหรอกรู้วิธีการของสภาก่อนส่วนคุณวิษณุก็บอกว่าสุจริตคือเกาะบังฟังด้วยนะครับอย่าไปขัดขวางเขานะการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยต้องเสนอในสภาครับต้องเสนอในสภาแล้วก็โหวตเสียงกันว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งถ้าคุณวิษณุบอกว่าสุจริตคือเกาะบางศาสตร์พองเนี่ยคุณต้องไปบอกประยุทธ์ว่าอย่าไปขวางเขาให้เขาตั้งซะเวลาเขาถามความเห็นในสภานั่นน่ะสภาผู้แทนนะเวลายกมือเนี่ยเสียงคุณชนะอยู่แล้วเว้นแต่จะเบี้ยวกันแล้วก็อาจจะแพ้ได้ประธานก็ให้อภิปรายแล้วก็สรุปแล้วก็ลงมติว่าตกลงจะให้ตั้งกรรมาธิการหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยสอสอเสียงรัฐบาลฝ่ายข้างมากแต่มากชนะไปไม่กี่เสียงเนี่ยนะครับก็ต้องโหวตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าไม่ให้ตั้งก็ตั้งไม่ได้ยังไม่ใช่จะตั้งได้นะครับดังนั้นถ้าคุณวิษณุบอกว่าสุจริตคือเกาะบางศาสตร์พ้องก็ให้เขาตั้งกรรมาธิการซะอย่าไปขวางเขาในสภาตัวเองก็เป็นสว.นี่ช่วยบอกแล้วเป็นที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายคุณประยุทธ์นี่อย่าไปขวางเขาแต่ที่ผมนำมาเสนออย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ายังไม่ง่ายครับแต่ก็นี่คือจุดชัยละคือการลุกในสภาลุกนอกสภาประชาชนก็จะลุกให้ยกเลิกที่ว่าปลดอาวุธคสช.ให้ยกเลิกคำสั่งที่ออกเป็นกฎหมายโดยคำสั่งคสช.อย่างเดียว35ฉบับซะแล้วการลุกนอกสภาก็จะดูอีกว่าพรรคประชาธิปัตย์วันที่เขาอภิปรายกันจะตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบอำนาจคสช.ในการสรรหาสว.นี่ประชาธิปัตย์จะยกมือให้ไหมที่ว่าอ้างว่ายืนหยัดฝ่ายประชาธิปไตยเหลือเกินเลยนะก็จะพิสูจน์กันอีกทีว่าประชาธิปัตย์นั้นสมคบกันปล้นกันร่วมกันกับคสช.มาอย่างไรจริงหรือไม่ไอ้เขารู้แล้วว่าจริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ได้พายเรือให้จนนั่งนะครับร่วมปล้นกันมาจะสำนึกผิดไหมถ้าไม่สำนึกผิดประชาชนก็จะเห็นแล้วประชาชนเขาก็จะลงโทษคุณเพราะการตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.นี่มันไม่ถูกเรื่องวันนี้ฝ่ายค้านเขาตั้งเรื่องแล้วเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบแล้วแต่เสียงจะพอไหมในสภาขึ้นอยู่กับประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยใครที่บอกว่าแม้ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนี้ก็จะได้มีบทพิสูจน์เป็นระยะระยะอย่างนี้แหละครับเอานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้คุยกับท่านเป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็ในหัวข้อว่าสสชาดาคือคันช่องส่องทหารมาเฟียถ้าจะบอกว่าสสชาดาผิดอย่างไรก็ดูตัวเองนะครับผิดมากกว่าคนเป็นมาเฟียนี่ยังไงก็ฆ่าประชาชนบนถนนไม่ได้แล้วครับฆ่ากันด้วยอาวุธฆ่ากันด้วยอาวุธที่ซื้อมาจากภาษีของประชาชนฆ่าโดยใช้ทหารไปฆ่าก็ทำไม่ได้แล้วครับแล้วก็มาเฟียยังไงก็ครอบคุมไม่ได้มีอำนาจครอบคุมทั้งประเทศยังไงก็อยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เล่นงานได้ดังนั้นวันนี้จะไปกีดกันให้เขาเป็นรัฐมนตรีผมว่าเอาเข้าจริงๆนี่ให้คุณชาดาไปเป็นรัฐมนตรีเลยดีกว่าครับแล้วให้ประชาชนเขาคุมอ๋อคุณชาดาเป็นอย่างนี้นะดูซิว่าคุณชาดานี่จะทำงานเพื่อประชาชนได้ไหมมีอะไรแอบแฝงไหมบ้านเรานี่คนที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ไม่ให้ทำเสร็จแล้วก็เอาน้องไปนั่งแทนก็มันยิ่งหนักกว่าสิครับ
สู้ให้เจ้าตัวไปนั่งเลยแล้วให้ประชาชนเขาควบคุมครับมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาก็เห็นอยู่แล้วพอเอาน้องเอาลุงไปนั่งเขาก็บอกอ่ะผมไม่เกี่ยวนะอ้าวชิงได้อีกเนี่ยครับบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ครับอย่างในต่างประเทศเป็นเลยครับที่เนวาดาที่ลาสเวกัสนี่แฟรงค์ซินาตรานักร้องนี่นั่นก็กึ่งๆมาเฟียเหมือนกันนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลเหมือนกันแต่เขาเป็นเจ้าเมืองนะเป็นเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าการเมืองลาสเวกัสโอ้วันนี้ชื่อเขายังอยู่ครับเขาทำงานของเขาไปแต่ว่าตัวก็อาจจะตายแล้วนะแต่หมายความว่าเรื่องราวของเขาดังนั้นประเทศที่เขาเรียกตอแหลแลนนี่ไงนี่แหละครับเราก็เลยกลายมาเป็นว่าแหมประยุทธ์ก็จะต้องเลือกสรรคนที่ดีสุดท้ายถ้าคุณบอกคุณชาดาไม่ดีคุณเอาน้องเขาไปเป็นก็พอกันนั่นแหละครับผมว่าเราก็ว่ากันตามกติกาแต่ละพรรคเขาว่ากันยังไงนะฮะก็ว่ากันไปกันแล้วกันอย่างนั้นผมว่าน่าจะดูดีกว่าไม่ต้องมาทำให้ไปมาเป็นปมให้มาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เอาละครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็รายการนี้ก็จะทำขึ้น YouTube มีภาพประกอบให้เรียบร้อยนะครับในนามของสุในทีวีก็ฝากท่านช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะหาสมาชิกจากการที่ประชาชนเขาพยายามจะจัดทำเป็นโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รวบรวมความเห็นหรือคลิปต่างๆของผู้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศทั้งหลายที่เป็นขบวนต่อสู้ในต่างประเทศนี่เขาก็จะจับเข้าไปอยู่ในนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันเสาร์นี้ผมกำลังดูอยู่นะครับว่าจะออกเป็นรายการพิเศษนำเที่ยวหรือว่าเป็นรายการปกติเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ